สวัสดีสาวๆและชาวโซเชียลแคมป์นะคะวันนี้ยังก็จะมาพูดถึงลิปติ้นในดวงใจนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยยังพูดถึงลิปสติกไปแล้วใช่ไหมคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงติ้นบ้างนะคะซึ่งติ้นเนี่ยมันคือลิปสติกที่เป็นเนื้อน้ำนะคะหรือไม่ก็เนื้อกลุ่มเจลอะไรประมาณนี้นะคะเอาไว้สำหรับทาด้านในริมฝีปากนะคะให้ดูแดงๆนั่นเองนะคะเหมือนกินน้ำแดงมาอะไรประมาณนี้แล้วก็ตามด้วยลิปกอสหรือลิปสติกสีนูดก็ได้นะคะแล้วแต่คนนะแต่วันนี้ยังจะมาพูดถึงตัวที่ยังใช้บ่อยและชอบมากๆนะคะเอามาแชร์ให้ฟังเพราะว่าถ้าใครเอาไปซื้อตามแล้วเอามาใช้ตามเนี่ยก็จะเนี่ยมันจะมีเนื้อค่อนข้างจะไปในทางเจลนิดนึงนะคะก็เบอร์ที่ยำใช้บ่อยๆก็คือเบอร์13นะคะเบอร์13เนี่ยจะออกเป็นสีแบบบานเย็นหน่อยนะนี่นะคะบานเย็นกึ่งแดงเลยนะคะไว้สำหรับแบบแต้มข้างในริมฝีปากให้มันดูแดงๆเดี๋ยวยำแต้มให้ดูประมาณนี้นะคะนี่ก็คือเบอร์โปรดที่ยำใช้บ่อยมากนะคะรองลงมาก็คือเบอร์9นะคะเบอร์9เนี่ยจะออกแดงไปเลยนะแดงส้มๆนะเห็นไหมอันนี้จะเป็นแดงส้มนะคะก็สำหรับลุคที่ต้องการให้ข้างในมันแดงนะก็เป็นลิปติ้นที่แบบใช้บ่อยมากคือใช้ยังไงก็ไม่หมดสักทีค่อนข้างคุ้มเหมือนกันนะคะราคาก็ประมาณเกือบพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าเราซื้อที่ไหนนะโอเคต่อมาเป็นตัวเพิ่งได้มาใหม่นะคะมันก็คือเวลเวทลิปนะคะของลามคามนั่นเองนะคะแต่สีที่ยำเอามาทำเป็นติ้นมันก็คือสีพิงค์เวลเวทนะคะตัวนี้แบบทาด้านในปากสวยมากพูดเลยแล้วก็ถ้าทาทั้งปากก็แซ่บเวอร์เห็นไหมคือสีเม็ดสีมันแน่นมากเลยค่ะแบบทาข้างในแล้วมันจะชัดแบบสวยอะคือยังเป็นคนที่ชอบแบบทาลิปสติกให้ข้างในดูแดงๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็ข้างนอกออกเป็นแบบนูดๆนะคะแล้วแต่ว่าวันนั้นอยากจะทาสีอะไรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยเป็นตัวโปรดขึ้นมาทันทีเลยนะคะเพราะว่าสีมันชัดมากนะก็ประมาณนี้นะคะส่วนตัวสุดท้ายที่ใช้บ่อยมากนะคะซึ่งเป็นเบสิกเลยก็คือของ Etude นั่นเองนะคะตัวนี้คือคิดอะไรไม่ออกก็ปัดป่าแล้วก็ออกจากบ้านไปนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสีไม่ค่อยชัดมากมันก็จะแบบเนี่ยเป็นเนื้อกึ่งแบบเจลลี่นิดนึงนะคะแต่ก็ใช้บ่อยเหมือนกันนี่ก็คือ3ตัวที่ยำค่อนข้างหยิบมาใช้บ่อยแล้วก็โอเคชอบมากแต่ว่ามีอีก3ตัวที่เพิ่งได้มาแล้วก็ลองใช้ดูแล้วก็โอเคนะคะตัวแรกก็เป็นของ Intuit นะคะแต่มันจะมาในลักษณะแบบดินสอแบบนี้นะคะแต่เนื้อหัวมันค่อนข้างแห้งยำก็เลยไม่ค่อยหยิบมาใช้นะคะแต่ว่าก็มันเพิ่งออกตลาดมานะคะเผื่อใครแบบอยากลองก็ไปซื้อได้นะคะแล้วก็มีอีก2ตัวคือของ Bichu กับของGiorgio Magre นะคะ2ตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคแต่ว่ามันจะเป็นน้ำเลยเนื้อน้ำเลยนะน้ำแบบเหมือนอุทัยอะนะคะประมาณนี้เป็นน้ำไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าคนไม่ชอบน้ำก็อาจจะแบบไม่ปลื้มอะไรอย่างนี้มันค่อนข้างแบบทายากเลอะเทอะนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะก็แล้วแต่ไปเลือกกันเอาเองแล้วกันแต่ว่าติ้นที่ยำใช้บ่อยก็มีอยู่3ตัวนะคะที่พูดไปวันนี้ก็มาพูดถึงติ้นแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะพูดถึงอะไรคอยติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฟอลโล่ใน IG ด้วยนะวันนี้ยำไปแล้วบ๊ายบาย